22 23 24ปีนี้ผมจะสิงอยู่ที่นี่ And you hey you and do you have a boyfriend? Do I have a boyfriend? No. ไม่ใช่ถามเขาไม่ใช่ถามมึงถามเขากูถามเขา No แกล้ง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 เด็กๆน้องๆคนไทยบางคนจริงไหมที่แบบว่าร้องฟรีก็ได้ขอให้ได้ขึ้นเลยคือจริงนะการทำเฟสชั่วระดับนี้ระดับโลกเนี่ยการที่คนไทยหรือศิลปินไทยได้มีโอกาสขึ้นเวทีแบบเนี้ยโอ้เท่มันโคตรสุดแล้วมันไม่มีโอกาสแล้วอ่ะพี่อ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมิชชั่นที่เราอยากให้ศิลปินไทยมีโอกาสได้ขึ้นเวทีระดับโลกจริงไหมเขาบอกพี่โดนโกงหลักร้อยล้านหลายร้อยเกิน500ฮะจริงยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ปีนี้ไม่รับงานเว้ยMan, it's gonna be crazy. Let's go, bro. A lot of time left. See how you doing the pressure. Oh.ผมจะสิงอยู่ที่นี่นี่รีเจนสยามปีที่แล้วนะครับผมเนี่ยมาโอ้โหโคตรมันนะครับกับงานโรลลิ่งลาวนะครับปีนี้ก็เลยต้องมาหาลานีหน่อยนะครับเพราะว่าไอ้วลิศก็อยากมาไมเคิลก็อยากมาน้องไอซ์ก็อยากมาและปีนี้เนี่ยดูไลน์อัพศิลปินแต่ละคนเนี่ยโอ้โหสุดยอดมากๆนี่มหาลานีอยู่ในรถแต่จริงๆมีเรื่องลับของมหาลานีรู้มาแต่มหาลานีไม่ยอมพูดถ้าพูดช่องกูดังแน่จะให้กูพูดจริงเลยมหาลานีสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะมหาลานีแมนนี่สวัสดีครับผมพูดกับ FC มาบอกว่าจริงๆผมรู้เรื่องอะไรมาถ้ามหาลานีพูดอะช่องผมดังแน่เรื่องอะไรเรื่องกำลังฮอตเดี๋ยวดังเดี๋ยวดังอย่าเลยให้พี่เมย์แต่ว่าปีนี้นะผมบอกทีมงานเลยว่าผมจะล็อกคิวไม่รับงาน22 23 24 Rolling Loud Rolling Loud ไทยแลนด์ครับเพราะปีที่แล้วเนี่ยวันทวิทย์แบบผมมีงานอ๋อรอไม่ได้มาผมไม่ได้มาทำงั้นอ่ะผมเซ็งแบบผมเซ็งมากเลยอ่ะเออเสียดายแล้วปีนี้ผมดูไลน์อัพศิลปินที่พี่เมย์เชิญมาโอ้โหแต่ละคนเนี่ยสุดยอดสุดยอดกลมกล่อมที่สุดก็เลยบอกคุณเมนี่ว่าปีนี้นะครับขอมาด้วยโรลลิ่งลาวถามผ่านแล้วก็เป็นรายการเดียวนะที่มาเก็บ before ก่อนวันงานได้ไม่กี่วันนี่เป็นไงล่ะจริงๆเป็นไงเป็นไง US เขาไม่อนุญาตเอาเหรอครับอันนี้ฉันจะแอบมันพี่ขอบคุณมากครับเมย์แล้วตอนนี้รู้มาด้วยว่ามีใครมามั่งแต่พูดไม่ได้เธอคงเซอร์ไพรส์แอมมีเต็มไปหมดเลยสมมุติน่ะสมมุติแบบเรามาแบบนั่งกินเหล้าบนโต๊ะมาลานีมีระดับโลกแต่มันต้องกินข้างๆด้วยใช่ใช่ใช่ต้องจ้างเขากินเหล้าเป็น10ล้านเลยพี่มีเงินอย่างเดียวไม่พอนะต้องโง่ด้วยไม่ใช่เมย์นี่ไม่พี่เมย์ผมอยากรู้ว่าแบบโต๊ะแบบพี่เมย์นี่เนี่ยสมมติขึ้นไปนั่งเนี่ยวันกี่บาทพี่มันมีตั้งแต่400,000ถึง2.5 ล้านไอคอนิกติดใกล้ๆแซวแถวศิลปินผมมา3 วันเลยนะได้เลยมาวันนี้นะครับคุณเมนี่นะครับจะพาดูนะครับเซตอัพงานโรลลิ่งลาวหน่อยใช่พี่เมย์ถามจริงลงทุนที่นี่เราอยู่พัทยานะบอกก่อนนี่เลเจนด์สยามพี่อยากที่สาธุพี่เมย์ลงทุนปีนึงกี่บาทงานโรลลิ่งลาวเนี่ยเกือบ1,000 ล้านเกือบ1,000 ล้านปีที่แล้ว1,000ปีนี้จะแบบ900กว่าอะไรประมาณปีหน้าก็เพราะพี่เซ็น3ปีเซ็นทั้งหมด5ปีโอ้เหรอสัญญาเรามี5ปีโอ้แล้วพี่ก็ต้องทำ5ปีเลยถูกต้องแล้วศิลปินที่มาเนี่ยอันนี้พี่เลือกเองไหมพี่เมนี่แต่ละคนก็ทีม US แล้วก็ฟังจากเสียงเรียกว่าแฟนคลับฐานแฟนต่างๆที่มันมีการทำโปรมันมีการทำโหวตแล้วก็ดูจากทั่วโลกเลยว่าแบบเฮ้ยใครเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะปีนี้ว่าเดือดแล้วปีหน้าเดือดแน่นอนแต่ปีนี้ก็เดือดนะครับใครดูตอนนี้นะครับยังซื้อบัตรทันนะทันครับผมกดบัตรทันนะครับนี่ขึ้นให้นะครับผมมาสิงอยู่ที่นี่นะครับ3วันนะครับ22 23 24 November เมาทุกวันเลยผมอะมันมากMake me sweet เออมันมากแล้วเดี๋ยวรอดูข่าวได้เลยเมนี่จะไปสวนสัตว์กับดาราไปน้องเลยน้องหนุ่มหล่อแล้วน้องสาวสวยป่ะใช่ไหมจะไปเออน้องสวัสดีครับ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 ชื่อฟุกนะครับผมน้องฟุกสวัสดีครับนี่นะครับน้องเฟรมน้องเฟรมน้องเฟรมเป็นแฟนกันป่ะฟุกเฟรมไม่ใช่นะเป็นแฟนนิกกี้นี่แหละนั่งก่อนนั่งก่อนมาเลยเดี๋ยวพี่เมย์เดี๋ยวจะพาผมไปที่ไหนพี่ไปหน้าไซส์เลยตอนนี้กำลังเตรียมสำหรับจัดงานนี่คือเซตอัพแบบชนิดที่ว่าprivate สุดๆแล้วก็จริงๆเขาปิดแต่เราจะพาทุกคนไปดูแบบใกล้ชิดอ่ะมาดูกันนะครับว่างานระดับพันล้านเนี่ยเซตอัพยังไงไปครับโอเคไปแครอทขึ้นเลยไปจ้ะมาโอเคส่วนนี้คืออะไรครับคุณเมย์อันนี้ก็คือตรงรีจิสเตอร์ค่ะพื้นที่ในการลงทะเบียนและบัตรหน้างานก็คือตรงนี้ตรงนี้ก็คือเวลามันจะมีพรีรีจิสเตอร์ใช่ป่ะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นจุดลงทะเบียนครับผมครับไอ้แล้วหนูนี่ป่ะหนูเป็นแฟนแน็กชาชาลีป่ะหรือไม่ไม่ได้เป็นหนูเป็นแฟนมากย่อมผ่านฟ้าเด้เห็นหนูใน TikTok อ่ะ
ไม่เมื่อวานน่ะเห็นนูในทิกตอกอ่ะนูได้ตัวไหนได้ไหมอาจจะเป็นในอนาคตก็ได้เหรอเอาวินดีหรือว่าจะเป็นแฟนพินิกกี้เอาวินดีอย่าพี่อย่าพี่เรื่องอย่าหาเรื่องเอาคุณแม่ผมถามมาลำโมเล่นผมมาโรลิ่งเราเลยผมเจอน้องไหมเจอหนูมาปะมาดิมาสามวันเออพี่จะมาสามวันเลยถ้าพี่หลงหนูดูแลพี่ได้ปะไอ้ถ้าพี่หลงหนูดูแลพี่แล้วแฟนกันไปแล้วแฟนมาบอกก่อนแฟนทำไมได้เป็นแฟนโสดมากหนูก็มาสามวันใช่ปะแล้วหนูอยู่โต๊ะพี่เมย์ไหมแถวแถวกันนี่แหละเออเหรอแต่จะไปอยู่โต๊ะพี่นิกกี้ก็ได้เออหนูมาดูแลพี่หน่อยเดี๋ยวพี่มาคนเดียวเนี่ยได้เลยค่ะเออขอบินใหญ่ๆนะคะเก็บคุณเมนี่เก็บคุณเมนี่เธอเป็นรายการเดียวที่ได้มาดูอ๋อแสดงว่าพี่ไม่ได้เปิดให้ใครเข้ามาถ่ายมา US ไม่อนุญาตเอาเหรอพี่ใช่มันแบบ process เนาะอ๋ออันนี้ก็ได้พอบอกว่าเป็นน้องพี่เมย์นะใช่ใช่จริงๆเราต้องมาเซตอัพก่อนกี่วันนะพี่กว่าจะถึงวันงานโอ้ยเดือนนึงแล้วนะคิดดูดิว่าค่าใช้จ่ายเท่าไหร่คนอเมริกาที่พี่ต้องเตรียมห้องเตรียมโรงแรมเตรียมที่พักแล้วดูแกดูพื้นเอ้าแสดงว่าเซตอัพเนี่ยพี่ให้คนไทยเซตไม่ได้เหรอมีคนไทยแต่ว่าทีมอเมริกามาคุมมาคุมหมดเลย30คนแล้ววันงานจะอีก100คนโอ้โหใช่พี่เมย์แล้วทำไมผมเห็นทีมงานที่นี่พูดภาษาอังกฤษหมดเลยส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กต่างชาติเหรอใช่ก็ทีมงานมันเป็นทีมอเมริกาไงส่วนใหญ่ก็ใช้ภาษาก็เลยเอาน้องๆที่พูดภาษาอังกฤษเป็นใช่ AR ใช่มั้ยมาสื่อสารเมื่อกี้ AR ที่ดูแลศิลปินเขาก็เด็กนอกเหรอใช่ส่วนใหญ่เด็กนอก And you hey you and do you have a boyfriend Do I have a boyfriend No ไม่ใช่ถามเขาไม่ใช่ถามมึงถามเขาถามเขาแกล้งพี่เมย์แล้วปีนี้ยังมีไอ้นี่เหมือนเดิมป่ะมีแบบว่าทำผมมีนี่มีทัชชูมีเหมือนเดิมมีสักมีทำผมมีแต่งหน้าแล้วปรับพื้นใหม่หมดเลยนะนี่อ่ะพี่ใช่ที่สุดอ่ะอ๋อพื้นก็ต้องปูใหม่หมดเลยอ่ะพี่เมย์ถูกใช่ไหมเออเหมือนปีที่แล้วยังไม่ได้ขนาดใช่แล้วก็ทุกอย่างจะเนรมิตใหม่อันนี้คือเมนสเตย์นะคะอ๋อตรงนี้คือเมนสเตย์ใช่ครับใช่เมนสเตย์ตรงนี้จะเป็นที่รับซื้อเมอร์ชได้นะครับนี่ก็จะแบบดังมากเรื่องแบบ merchandise แล้วก็แบบขายดีมากคือ merchandise ของโรงแรมถูกแบบโซลเอาตลอดใช่อันนั้นเป็นราวขับจำได้ไหมที่เธอเมาอยู่ตรงนั้นอ่ะพี่เมย์บอกหน่อยราวขับคืออะไรพี่ราวขับราวขับก็คือเวทีอีกสเตจนึงที่เป็นแบบเหมือน privilege zone นะคะที่เป็นโซนที่แบบเป็นจนโต๊ะมีโซนโต๊ะ VIP นั่งตรงนี้เฉพาะอย่างสมมติบัตร GA กับบัตร VIP จะไม่สามารถขึ้นราวขับได้แต่ว่าถ้าราวขับนี้เราสามารถไปได้ทุกที่ก็จะเป็นโต๊ะที่สามารถอยู่ได้ตลอดเลยและที่สำคัญคือกลุ่มศิลปินกลุ่มแบบมิลเลนแนร์เขาอยู่แถวนี้แหละปีที่แล้วเนี่ยผมนั่งราวขับจำได้ว่าข้างๆเนี่ยคือเจปาร์คเจปาร์คอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยมีเจปาร์คแล้วก็มีคริสบาวเป็นเพื่อนกันคริสบาวคาร์ดิบีมีคริสบาวคาร์ดิบีมีคุณนั่งกับคาร์ดิบีนะปีที่แล้วใช่ใช่นั่งอยู่ตรงนี้เลยผู้หญิงเนี่ยกูพาไปถ่ายรูปกับเจปาร์คนะปีที่แล้วพาหญิงมาหญิงถ่ายรูปเจปาร์คนะพี่เมย์รับวันงานจริงๆจริงควรมาตั้งแต่กี่โมงพี่ควรมาตั้งแต่จริงๆบางคนเขามากันตั้งแต่แบบบ่ายสองอะไรเงี้ยเลยนะเพราะว่ามันก็จะได้ไม่แออัดคนเริ่มเข้างานเปิดเข้าตั้งแต่สี่โมงเย็นนะคะแต่ว่าเราเริ่มให้เปิดเข้าอ่ะตั้งแต่บ่ายโมงแล้วแต่คนจะมาตั้งแต่เช้าเลยนะมาทำอะไรมาถ่ายรูปมาลงทะเบียนโอ้โหมันยาวอยู่นะเพราะว่าวันแรกก็จะลงทะเบียนสำหรับ3วันเลยส่วนใหญ่คนมาเขาก็มากัน3วันนะเขาไม่มากัน2วันนะโอ้แต่ว่าพอมีปีที่แล้วผมมา2วันแต่เสียดายวันสุดท้ายทาวิสกอตแต่ปีนี้ก็เลยแบบว่าไม่รับงานเลย3วันกลับมาอยู่ที่นี่มาช่ำมันเป็นเอ็กซ์เพรียนที่ดีเธอศิลปิน60ศิลปินนะไม่แต่วันแรกอะศิลปินดังๆเยอะมากเลยใช่เนาะเอคอนก็ขึ้นมาแล้ววะชอบเพลงเนี้ยจะได้ฟังไหมMake me sweet water ได้ฟังไม่อยากฟังเพลงที่สุดเลยที่สุดอยากฟังอะผมไม่ได้ก็ได้ผมเพิ่งได้ฟังเพลงเนี้ยเธออยากฟังหรือได้เธออยากเจอเขาอยากเจอด้วยอยากฟังด้วยยังไงก็ตามเอซาบร็อกกี้ก็คือแบบที่สุดอย่างแบบเอคอนเงี้ยเอาไทล่าก่อนดีกว่าผมอยากเจอได้เลยได้เจอไหมเจอแน่นอนอยู่บนเวทีนั่นนะโอเคพี่เมย์จะผมจำได้ว่าปีที่แล้วพี่ไม่ว่างเลยพี่ขับรถไปมาตลอดวันเลยคนอังสารเราไม่กินอะไรก็ไม่ได้กินเครียดมากเหมือนทำงานนี่ไงรปภ.ท่านหนึ่งนิกกี้บอกแม่พี่เมย์ทำอะไรได้ไหมเอาอะไรแม่ก็คือแบบเครียดไงเพราะว่าเอาจริงๆพูดจัดนะไม่สนุกหรอกเพราะว่าปัญหาหน้างานมันเยอะขับรถวนไปวนมาขับรถวนช่วยคนแล้วก็คนบาดเจ็บอะไรเงี้ยก็เยอะแล้วเราก็คือมันจะมีแค่ผู้จัดที่มีกอล์ฟใช่ป่ะที่ช่วยเขาได้อะไรเงี้ยมันก็เลยอาจจะต้องแบบเอาไว้ซัพพอร์ตคนแล้วก็แบบวิ่งซ้ายวิ่งขวาวิ่งหน้าวิ่งหลังอะไรเงี้ยมันก็เหนื่อยนิดนึงแล้วจัดตอนนั้นจัดสงกรานต์คนค่อนข้างแบบจำนวนคน security หรืออะไรก็ตามแต่คนมันน้อยพนักงานเจ้าหน้าที่ขนาดเป็นพันแล้วนะก็คือยังจำกัดคนอ่ะคือประมาณ1,000คนนะแล้วผมอยากรู้ว่าปีที่แล้วจัดช่วงเมษาทำไมปีนี้ถึงมาจัดปลายปีอ่ะพี่เมย์นี่เขตร้อนแล้วก็ร้อนมาแล้ววันแรกโคตรร้อน
เลยผมหาคนยากแล้วก็รู้สึกว่าหนึ่งเราไม่ได้เล่นสาดน้ำอยู่แล้วก็เลยคิดว่าหน้าหนาวฟีลลิ่งแบบตอนค่ำมันเย็นเย็นมันจะได้ไม่แบบเวทีเธอก็พุ่มรุ่มมีแต่ไฟไปอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบเออเอาหน้าหนาวดีกว่านะอะไรเงี้ยแล้วดีด้วยปีนี้ยังไงต่อให้มันแค่ไหนยุงก็ไม่กัดเพราะอะไรมีห่านปลาโอเคใส่อีกนิดนึงพี่เมย์แล้วงี้แบบพวกนักร้องพวกแบบว่าไทก้าพวกเอคอนพวกอะไรเงี้ยเพย์บอยคาติยังพี่ก่อนเขาจะขึ้นน่ะเขาอยู่ตรงไหนอ่ะพี่เมย์นี่แว็กสเตจอยู่ด้านหลังรู้ไหมว่าเนี่ยด้านหลังเนี่ยมีห้องแบบเรียกว่าเป็นออฟฟิศเซ็นเตอร์อยู่ข้างหลังเนี่ยเป็นแบบ20กว่าห้องเลยแล้วห้องตัดต่อนี่คือแบบตั้งตรงเนี้ยเราตั้งมาเป็นเดือนนะตั้งแต่วันที่1โนเวมเบอร์แล้วก็มาอินสเปคพื้นที่ตั้งแต่ก่อนมันต้องเตรียมงานเยอะก็อาจจะเป็นเฟสติวัล1เนี่ยจริงๆก็ยากยากมากต้องยอมขาดทุน แล้วก็ต้องยอมให้มันเกิดขึ้นให้ได้อะพี่เมย์แต่ผมบอกให้ว่าไอ้เนี่ยAmazing Thailand Stageอ่ะปีที่แล้วอ่ะมันมากนะมันผมไปดูพวกกุชชี่แกงอ่ะกุชชี่แกงตรงนี้กุชชี่แกงอ่ะนี่กี้ขึ้นไหมฮะขึ้นไหมเดี๋ยวจะพาขึ้นเอาดีเอ้ยขอต้องเพลงได้ไหมได้นี่ใส่รวยได้ไหมนี่ใส่รวยเป็นช่วงปล่อยให้คนเดินไปฉี่ห้องน้ำอะไรเงี้ยผมร้องเพลงเองเดี๋ยวพาขึ้นเดี๋ยวพาไม่ใช่พวกผมดูไลน์อัพอ่ะเวทีเนี้ยบางวันน่าดูนะมีสลันมีไทม์ไทยมีโยบอยทีเจใช่ไหมพี่มียังโอมใช่ไหมน้องเจ๋งมากพี่เมย์แล้วพวกนักร้องฮิปฮอปไทยอย่างเงี้ยคนเลือกขึ้นคือใครพี่เลือกหรือว่าพวกดีเจเป็นคนเลือกไม่ค่ะก็เรียกว่ามันมีคอมมิตตี้ทางฝั่งทีมอาร์ติสที่เสนออ่ะเขาก็จะเสนอมาก่อนแล้วเราก็มาเลือกแล้วก็ให้อเมริกา approve ครับทุกอย่างต้องผ่านอเมริกาทุกขั้นตอนทุกคนให้คนไทยก็ต้องผ่านอเมริกาใช่แม้แต่พี่สมมติว่าพี่จะเสนอนิกกี้ขึ้นหรือพี่ก็ส่งโปรโซนิกกี้ขึ้นไปเขาต้องไปดู MV ผมก่อนใช่ก็ต้องเอาไปเสนอนำเสนอว่าแบบต้องไปพีชต้องไปพีชพี่แสดงว่าจริงๆแต่ว่าเด็กๆน้องๆคนไทยบางคนจริงไหมที่แบบว่าร้องฟรีก็ได้ขอให้ได้ขึ้นส่วนใหญ่ไม่ก็ไม่เสียจังนะใช่ไหมเธอส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยไม่ต่างประเทศก็ยังมีเลยเขาเหรอใช่บางคนคือก็เรียกว่าบางคนที่ต้องการคือจริงๆนะการทำเฟสติวัลระดับนี้ระดับโลกเนี่ยการที่คนไทยหรือศิลปินไทยได้มีโอกาสขึ้นเวทีแบบเนี้ยมันโคตรสุดแล้วมันไม่มีโอกาสแล้วอ่ะพี่อ่ะเป็นเขาเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งมิชชั่นที่เราอยากให้ศิลปินไทยมีโอกาสได้ขึ้นเวทีระดับโลกอย่างนี้เลยเป็นนักธุรกิจก็ดีอยู่แล้วเพราะอะไรถึงต้องมาลงทุนปีละพันล้านทำเฟสติวัลคุณเมนี่ความไม่ได้ตั้งใจแล้วก็พอความไม่ตั้งใจมันเป็นชาเลนจ์ในชีวิตเหมือนแบบคุยมีโอกาสไหมที่เราจะได้ทำงานกับทราวิสสก็อตคริสบาลคาร์ดิบีหรือทำงานระดับโลกเนี่ยไม่มีโอกาสเลยมันเป็นความยากอ่ะความไม่ยากนี่แหละมันเลยชาเลนจ์เราก็อยากลองว่ามันเป็นยังไงบ้างพอมาทำก็ยากสมชื่อจริงก็เหนื่อยมากเหนื่อยแบบเหนื่อยกว่างานหลักอีกอ่ะมีคนคอมเมนต์มาวันที่คลิปออนเนี่ยเหมือนเห็นคุณเมนี่ไปดูหมูเด้งกับลีฮันน่าเลยจริงเหรอไม่รู้คนคอมเมนต์มาอ๋อเหรอไม่รู้ว่าคอมเมนต์ผมอ่านคอมเมนต์อ่ะจริงป่ะรู้เลยไม่ได้ชอบพูดHi hello how we get it guys owner loading now owner สวัสดีครับ Hi owner สวัสดีครับ you from Korea from Korea from Korea เห็นป่ะเธอโอ้ยขนาดคนเพ้นยังมาจากเกาหลีคนเพ้นยังมาจากเกาหลีเลยคิดดูดิรู้นะครับคนเพ้นนะครับน้องไม่ตรงนี้คืออะไรนี่คือจุดที่แบบว่าให้คนได้อันนี้คือจุดเช็คอินเช็คอินอ๋อเช็คอิน What is this What's your name brother Misha from Russia from Russia Привет Привет good สวัสดีเก่งเว้ยเก่งว่ะเคยจีบหญิงรัสเซียอยู่พี่อันยองอันยองอันยองอู้ Thank you ว้าวอู้เท่เลยนี่เก๋ว่ะอู้เท่เลยพี่เมย์ผมว่าคนเพ้นแต่ละคนก็คงแพงอะไรแน่นอนอู้เท่คือทุกอย่างอ่ะเธอมันแบบทุกอย่างทุกอย่างคือไม่ได้ใครก็ได้อ่ะไม่ใช่แค่ใครก็ได้ตอนแรกผมเพ้นผมพี่คิดว่าให้ใครก็ได้มาเพ้นโนโนโนทั้งหมด4วันนะคะในการทำแล้วครับ4วันทีมสี่วันเลยคือต้องบอกว่าสแตนดาร์ดของอเมริกาในการทำอ่ะมันเป็นไฮสแตนดาร์ดมากๆแล้วมันเป็นมาตรฐานของ global ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพื้นหรืออะไรต่างๆไม่ใช่แค่ใครก็ได้อ่ะแสดงว่ามาตรฐานเนี่ยต่อให้จัดที่เมืองไทยเนี่ยก็ต้องเท่ากับอเมริกาถูกต้องค่ะอันนี้คือซีเรียสพี่ก็ต้องไปดูงานมาทั่วปาโลวิ่งแล้วต้องไปดูมาทั่วโลกใช่ค่ะเดี๋ยวจะไปไมอามีไมอามีคือที่ที่ใหญ่ที่สุดของเรือแล้วพี่ไปกับใครบ้างไมอามีพี่ช่วยบอกไลฟ์หน่อยน่าจะไปกับนิกกี้แล้วก็ใครอีกไลฟ์นิกกี้แต่มีใครอีกไหมหนูมีวีซ่าอเมริกาใครมีวีซ่าอเมริกาไหมมีทราวิสสก็อตใช่ไหมเท่มากนะขอบคุณครับผมคนทำนะเราดีนะนี่คือเขาก็ช่วยกันทำนะใช่สี่วันโอ้ and you go rolling loud around the worldLast year I was on the Rolling Loud. What he has told? It was my first festival in my life. And you stay in Moscow? No, I stay in Thailand. Oh, you stay in Thailand? Yeah. Pattaya? Pattaya. Oh, really? Thailand, right? Can you speak Thai?นิดหน่อยนิดหน่อยพูดไทยได้อยู่พัทยา try อยู่พัทยาซ้อมดินิกกี้สอนคนไทยสวยไหมคนไทยสวยไหมสวยไหมเขาบอกว่าสวยเขาบอกว่าสวยมาซิสเตอร์ซิงเกิลสวยไหมซิงเกิล
ซิงเกิลโอเนอร์จีโอเนอร์เฮียโสดด้วยโสดด้วยแอนซิงเกิลซิงเกิลโอเนอร์เฮียโอเนอร์เฮีย yes in Thailand มองเขาบอกว่าเป็นโอเนอร์ของเลิฟยูเลยอ่ะ do you marry me เออคุยแต่งงานเลยจัดขอแต่งงานเลยเฮียมาแล้วนี่เอาละแยกกันละบอกโสดหน่อยนึงขอแต่งงานเลยเลือกนะเว้ยเลือกนะไม่ตอนบอกโสดจะไม่ขอแต่งงานแต่พอบอกเป็นคนจัดขอแต่งงานเลย thank you โอเคบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเมย์คุณรู้สึกไงมั่งเพราะตอนแรกอ่ะคุณบอกว่าคุณโสดเนี่ยยังไม่ขอแต่งงานนะแต่ผมบอกว่าเป็นผู้จัดโรวิ่งราวขอแต่งงานเลยพี่ว่ามันมองพี่ที่อะไรไม่ได้มองที่อะไรเลยเขาบอกว่าพี่คนสวยมากครับพี่จริงจริงเนาะมันมองที่พี่ที่อะไรจริงแปลว่าต้องขยันหาเงินเข้าไว้ค่ะใช่เออเป็นจริงแท้จริงต้องขยันหาตังค์เข้าไว้ค่ะเศร้าเนาะเศร้าเนาะเป็นคนโสดที่มันเศร้าจริงพามหาลานีนะครับเมย์นี่ขึ้นรถโอ้พี่เมย์ผมไม่เจอพี่เมย์นานเหมือนกันนะเนี่ยตั้งแต่พี่ขับโรลส์รอยส์มาหาผมมาพี่อัปเดตชีวิตคุณเมย์นี่หน่อยไม่ได้เจอคุณเมย์นี่นานแต่หลังพี่เที่ยวบ่อยเหมือนกันนะพี่เมย์นะผมดูสตอรี่พี่นะมีลิมช็อตมีทิดแท็กท้องนิกกี้ให้พี่เที่ยวเหอะพี่กินเหล้าเป็นตอนอายุ38ไม่เคยมีชีวิตวัยรุ่นค่ะ อันนี้จริงนะไม่รู้ใครเป็นเหมือนเราไหมก็คือเหมือนชีวิตทำงานมาตลอดครับเลยไม่มีชีวิตวัยรุ่นเลยไออาร์ซีองอาร์ซีเอหรือเที่ยวไหนไม่เคยไปไม่เคยไปผับอ่ะไม่ค่อยได้ไปเที่ยวเลยเพิ่งจะไม่มาเนี่ยเริ่มมาใช้ชีวิตบ้างแสดงว่าก่อนหน้านี้เนี่ยพี่ก็ทำงานทำอาหารกินมาตลอดใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันเสียเวลาแล้วมันก็ไม่ได้ชอบเอาพูดงี้ดีกว่ามันก็ไม่ได้รู้สึกว่าชอบแต่พอไปมันก็สนุกดีนะแล้วเวลาไปใครเพราะพี่พึ่งอะไรก็ไม่เที่ยวว่ะพี่ไปกับเพื่อนบ้างไปกับน้องๆเที่ยวฟิตบ้างไปกับเพื่อนแหละพี่ก็หาเพื่อนไปลากเพื่อนไปเดี๋ยวไปกันนิกกี้ได้พี่ชอบไปไหนโอ้โหผมก็ไปได้หมดพี่เมย์ GOT เฮ้ย GOT อ่ะยังไม่เคยไปเลยได้พาไปเขาบอกว่าดีมหาลานีเหงานะครับเดี๋ยวผมพาเที่ยวเองพาซ่าเองแต่คุณห้ามทิ้งผมนะครับคุณเมย์ครับไม่ทิ้งเพราะว่า22 23 24ผมมาอยู่ที่นี่นะโรนิงเอาไทยแลนด์เออเห็นไหมมาดูอินสเปกหน้างานแล้วสุดยอดเลยเนาะมันมากมันเป็นประสบการณ์ชีวิตนะไม่แล้วผมชอบเพราะว่าคุณหน้าตาดีเยอะใช่ไหมคุณหน้าตาดีเยอะต่างชาติ 70% เพราะบัตรเนี่ยจริงๆมีเท่าไหร่กี่บาทถึงกี่บาทพี่เมย์ 15,000 บาทตอนเนี้ยนะครับเดี๋ยวขอเช็คก่อนนะครับผู้จัดจำราคาไม่ได้นะครับราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับ14,600สำหรับบัตร GA คืออะไรพี่เมย์เป็นโซนทั่วไป general นั่นแหละทั่วไปแล้วก็ส่วน VIP ก็คือ 23,000 23,000 ต่างกับตากับจียังไงพี่ก็จะมีโซน VIP เนี่ยก็จะมีแบบตัดผมใช่ไหมฟรีไหมแล้วก็ชายตัดผมฟรีสักฟรีสักเลยเหรอใช่โอ้ป้าเหลืองเราเห็นไหมใหญ่โตนี่นี่คนจะเริ่มเห็นอยู่เห็นเอแซฟร็อกกี้ลิวเวนเพย์บอยคาติใช่ไหมครับใช่โอแอนเมนี่โมใช่เยอะมากเมนี่โมอ่ะโอเคหมาย60ศิลปินบัตร VIP 20,000กว่าบาท 23,000 ซึ่งก็จะมีแบบห้องน้ำติดแอร์อันนี้ดูได้3วันเลยเหรอดูได้3วันคุ้มมากแล้วก็มีวันเดย์พาสด้วยวันเดย์พาสรู้สึกจะ 7,000 กว่าบาทโอเคอันนี้คือบัตรธรรมดาแล้วถ้าเกิดอยากอยู่โต๊ะล่ะรถราวขับเริ่มต้นตั้งแต่โต๊ะ 400,000 บาทต่อวันเออแต่ว่าประมาณ8คนไงแต่ 400,000 บาทก็ได้เหล้าด้วยไม่ใช่ว่าโอเคแล้วก็สูงสุดก็จะเป็นโต๊ะอาคาดิคือ2,000พก2,500,000ใครซื้อพี่เมย์มีซื้อนะจีนซื้อคนไทยป่ะคนต่างประเทศพวกเราใช่อยากให้คนไทยซื้อจังเลยอ่ะใช่นะมีไหมมีคนไทยซื้อนิกกี้นี่แหละฮะนิกกี้เนี่ยนิกกี้ยังมาขออยู่คุณเมย์นี่อยู่เลยนะแต่แสดงว่าต่างชาติคนจีนซื้อ2,500,000ใช่ค่ะจริงๆก็ต่างชาติเขาชอบแต่ความพิเศษของราวขับเนี่ยก็อย่างที่บอกแหละก็จะมีพวกนั่นแหละมีพวกนักร้องปีที่แล้วพวกคิดบาวก็มาอยู่ศิลปินก็อยู่แถวนั้นจริงๆก็คริสบาวเจพาร์คเจสซี่แฮดดี้บีก็ขึ้นคริสบาวก็อยู่แถวนั้นเห็นไหมอยู่เยอะเราไม่คิดว่าเราจะอยู่จะเบียดกับเขาอยู่แล้วเอาง่ายๆเปรียบเสมือนได้กินเหล้ากับนักร้องระดับโลกเพราะโต๊ะอยู่ติดกันแล้วพอชนกันอ่ะเขาก็ให้เราชนกับเขาด้วยเขาเป็นแบบธรรมดาเลยเนาะเพราะว่าเขาคิดว่าโอเคคนมาชนก็คงมีตังค์นะมั้งคนมีตังค์ตัวโต๊ะเป็นล้านนี่ใช่ใช่ไหมพี่ถูกคุณเมย์นี่เป็นไงเหงาไหมชีวิตทุกวันนี้ก็ทำงานสนุกดีอาจจะมีเหงาบ้างตอนกลางคืนเพราะว่าแบบเรื่องมันเยอะมีเรื่องเศร้าไหมทุกวันนี้โอ้เยอะหรอก็แบบพ่อเสียแม่เสียพี่ปีนี้ผมเห็นแบบพี่เศร้ามากคือต้องบอกว่าตั้งแต่เกิดเป็นมนุษย์มาก็น่าจะเป็นปีที่รุนแรงในชีวิตที่สุดแล้วไม่คิดว่ามนุษย์คนนึงจะเจออะไรได้ขนาดนี้นะเอาจริงหลายคนก็เลยบอกโหชีวิตเธอนี่ยิ่งกว่าแบบนักรบไหนจะเรื่องธุรกิจโดนโกงจริงแม่ก็บอกพี่โดนโกงหลักร้อยล้านหลายร้อยเกิน500จริง600-700ไม่ได้ถึงว่าโดนโกงหรอกก็แบบอยู่ในโปรเซสที่เรียกว่ายังไม่ได้เงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะจากหลายๆที่นะจากหลายๆเครียดไหมพี่เมย์เครียดดีแต่ก็แม่งช่างมันเถอะคือเรารู้สึกว่า
บางทีเรื่องมันใหญ่มากอะแต่ mindset ที่ทำให้เราหลุดพ้นมาได้นะคือยังไงก็คงไม่กลับไปเลี้ยงวัวเลี้ยงควายยังไงก็คงไม่กลับไปลำบากเหมือนเก่าใช่ก็คิดแค่นี้แหละเราเกิดมากับอะไรแล้วมาถึงจุดนี้มันดีมากแล้วเต็มที่อะสิ่งที่เราทำมามันก็ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นคงไม่กลับไปเป็นแบบเดิมแต่มันเป็น lesson learned ที่ให้เราต้องใจดีอ่ะพี่กี้ก็รู้ว่าพี่มันเต็มที่คุณเมย์เนี่ยเป็นคนใจดีกับคนแล้วพอให้ใจปุ๊บก็ทำธุรกิจด้วยใช่ใช่ไหมพี่แล้วก็หลายๆอย่างแบบคนยืมตังค์หรือว่าแบบเครดิตอะไรอย่างเงี้ยยืมตังค์เยอะคนเคยยืมตังค์พี่เยอะสุดกี่บาทก็เป็นร้อยอ่ะฮะแล้วพี่ให้เหรอใครยืมพี่เมย์ใครยืมพี่คนที่เขาจะไปยืมเงินไปร้อยล้านเนี่ยตอนที่เขาพูดว่ายืมเงินร้อยล้านเขาพูดว่าอะไรเขาก็หนักเราก็คิดว่าเขาน่าจะมีกำลังในการจ่ายได้อะไรเงี้ยแล้วมันบางทีเป็นความสัมพันธ์เอาจริงๆนะนิกกี้พี่นะถ้าเรื่องธุรกิจนะจริงๆนะไม่เคยแพ้เลยก็พี่ก็ผมก็เห็นพี่ก็ทำธุรกิจเก่งมาตลอดไม่เคยแพ้แต่ว่าที่แพ้ทุกรอบและทุกครั้งที่ไม่เคยชนะเลยก็คือความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ที่เพื่อนล้วนใหญ่ก็จะเป็นเพื่อนทางเพื่อนแล้วมันเป็นธุรกิจร่วมกันคำนี้เลยเอ็นดูเขาเอ็นเราขาเรื่องจริงไหมพี่อยากเรื่องจริงแล้วก็อยากให้เงินมันทำร้ายความสัมพันธ์จริงๆพุ่งตรงถ้าคิดว่าให้ก็คือให้ไปเถอะแล้วก็เสียแล้วก็เสียไปแต่พอมันเยอะๆมากๆอ่ะมันเสียใจแล้วบางทีแบบน้องสนิทกันมา7ปี8ปีสมมตินะ5ปีเสียว่าปีแบบ40ล้านจะทำลายความสัมพันธ์เราหรือว่าอะไรเงี้ยมีอีก40ล้านคนอื่นอีกเหรอไม่แบบอย่างเงี้ยอูพี่มีมันเป็น10คนเลยนะยืมพี่อ่ะนะใช่แบบ40 20 10กว่าผมรู้จักมั้ยรู้จักหมดเลยเหรอไม่หมดสองสามคนโอ้โหใครวะแต่ว่าตอนนี้ไม่มีให้ยืมแล้วนะ500ก็มันให้ยืมไม่ได้แล้วได้ไหมครับตอนนี้คนยืมเงิน500บาทได้ไหมครับไม่มีแน่นอนไม่มีนะครับไม่ต้องทักมายืมนะครับเพราะหมดแล้วนะครับไม่มีหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วพูดตรงๆเป็นประสบการณ์ชีวิตในวัยเนี้ยจนต้องแบบตอนนี้นะนั่งสมาธิสวดมนต์พยายามอยู่กับตัวเองแล้วก็จดความผิดพลาดในการใช้ชีวิตในการดำเนินธุรกิจมีอะไรบ้างสิ่งที่จดมาได้เป็นแบบ 5-60 ข้อคือเกิดจากตัวเราทั้งนั้นเลยไม่ฉันมองว่าคนอื่นเขาไม่ผิดหรอกผิดที่ตัวเรานี่แหละผิดที่เราแบบให้อ่ะมากเกินไปแล้วก็ใจอ่อนใจดีแล้วก็ให้คิดว่าสิ่งที่เราดีกับเขาสุดๆแล้วเขาจะดีกับเราบางทีทฤษฎีมันเพี้ยนนะแล้วบางทีความใจดีของเรานี่แหละหรือการช่วยเหลือของเรานั่นแหละมันเป็นดาบสองคมที่ทำให้เราเสียความสัมพันธ์ที่ดีไปเพราะบางครั้งเขาก็ไม่ได้อยากทำเราหรอกเดี๋ยวเขาไม่มีอ่ะให้ทำไงแล้วพี่กล้าทวงเงินไหมโอ้ทวงจนอายอ่ะทวงของทวงเงินจริงไหมพี่การที่เราแบบว่าให้คนยืมเงินอ่ะพอสุดท้ายเราทวงเราอายเองบางทีของเราติดอยู่แบบสองปีหนึ่งสองปีโอ้อายคนทวงอายอ่ะอายจริงๆนะแล้วพี่เลิกครบไหมหรือไม่ก็เลิกครบสิหลายๆคนที่มันไม่ได้เลยจริงๆอ่ะก็เลิกครบแต่ว่าไอ้คนที่แบบค่อยๆก็บางทีคนเขาค่อยๆมีอะไรเงี้ยก็มีมีทางเดียวนะครับที่เราจะช่วยคุณเมนี่ได้นะครับมาโรลลิ่งเราซะถูกต้องค่ะช่วยกันไปเพราะโรลลิ่งเราคุณเมนี่ก็ลงทุนไปเยอะก็ขาดทุนทุกปีเหมือนกันสองปีแล้วฮะพี่เมใช่มันต้องขาดทุนอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอ๋อแสดงว่าตามหลักเวลาทำธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์แบบเนี้ยเอาอย่าง S2O อย่างของฮิวดี้เราก็ได้ยินข่าวว่าพี่เขาก็ขาดทุนมาก่อนถูกไหมอ๋อต้องขาดทุนก่อนถูกต้องเพราะว่ากว่าจะติดกว่าจะแบรนดิ้งจะชื่ออะไรเงี้ยกว่าจะแบบสร้างความน่าเชื่อถือได้กว่าจะอะไรเงี้ยเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันก็ต้องใช้เวลาประมาณ2ปี3ปีเป็นเรื่องปกติธุรกิจนี้แต่ปีนี้ก็ขาดน้อยหน่อยปีที่แล้วขาดทุน400ล้านปีที่แล้วขาดทุน400ล้านใช่แต่ไม่ใช่เพียงพี่คนเดียวนะมีหุ้นกันด้วยใช่แล้วก็ปีนี้ก็น่าจะแบบนิดน้อยลักซิบโอ้ยังโอเคนะปีหน้ากำไรแล้วกำไรแล้วถ้าคนปีนี้มาเยอะๆฉันก็จะไม่ขาดทุนแล้วค่ะทุกคนนะครับอ่ะมากันนะครับโรลลิ่งแล้วนะครับผมมา3วันเลยนะครับ22 23 24นะครับนี่บัตรนะครับมีราคาตั้งแต่นี่ขึ้นให้นะครับนี่ VIP คุ้ม FT เพราะว่าแค่เอางี้ดีกว่าแค่พี่เมย์จ้างศิลปินระดับโลกคนเดียวเนี่ยไม่พูดชื่อแล้วกันแพงสุดที่พี่จ่ายเลยกี่ร้อยล้านที่เขามาโชว์นะ150เล่นกี่ชั่วโมง45นาที45นาทีจ้าง150ล้านในเคิร์นโอ้โหบางคนผัวเข้ามาเมียเข้ามาต้องจ่ายเงินให้เมียเขาอีกถูกเมียเขากินเหล้าเนี่ยตายอีก10ล้านนั่นแหละไม่พูดชื่อแล้วกันใครใช่ก็ต้องโอ้สุดยอดเลยจริงไหมเขาบอกว่าศิลปินศิลปินระดับโลกบางคนมาไม่พอต้องเอาโรลส์รอยซ์มาต้อนรับด้วยจริงไหมใช่ขอเลยพี่ private jet เรื่องปกติเป็นผมเป็นพี่เขาใช่อ๋อคือเขามาไม่พอก็ต้องมีแบบโรลส์รอยซ์รับส่ง private jet เขาต้องมาแล้วพี่ก็ต้องออกให้เขาด้วยต้องออกทุกอย่างใช่นี่นั่งพายไปเจอกันหมดทุกคนไปเป็นศิลปินระดับโลกเลยพี่กี้โอ้โหพี่เมย์จริงเหรอเขานั่งกันทุกคนเลยเหรอไม่ทุกคนเฉพาะแบบแต่ว่าแสดงว่าอย่างนี้คือตามหลักการเนี่ยเราก็บอกไม่ได้ใช่ไหมพี่ว่าใครค่าตัวกี่บาทไม่ได้เราพูดไม่ได้ใช่ค่ะแต่จริง global standard เขารู้อยู่แล้วงานพวกนี้แต่ค่าตัวศิลปินแรงค่าตัวศิลปินทั้งหมดอะค่ะประมาณ400ล้านต่อปีต่อปีทั้งหมดเลยแล้วก็ที่เหลือก็คนเดียว150ล้านใครวะเนี่ยนิกกี้เป็นยังไงช่วงนี้
ผมก็เรื่อยๆพี่เมย์ผมกลับชอบอยู่คนเดียวพี่เมย์นี่แต่ว่ามีหลายๆคนให้เลือกคือมันก็ไม่ได้มีหลายๆคนแล้วเออคุณเมย์นี่เมื่อกี้คิดถึงรักถาวรนี่มากมีรักถาวรมันก็ดีพี่เมย์นี่แต่ว่าผมมากกลัวทำผู้หญิงก็ปวดใจเพราะว่าเราเป็นแบบว่าขาขึ้นจัดถ้าเป็นน้องก็เป็นน้องที่ดีเป็นพี่ที่ดีไงแต่ถ้าเป็นคนรักก็ไม่น่าจะเวิร์กเพียเนาะเพียเนาะโอ้โหคุณมีอะไรในใจหรือเปล่าคุณเมย์พูดแทนสาวๆอ๋อพูดแทนผู้หญิงgirl power girl power ไม่แต่ว่านิกกี้เป็นน้องที่โคตรน่ารักโอ้ผมครับเป็นน้องที่ดีมากคนนึงที่รู้สึกว่าคนนี้โอเคในฐานะสมัยก่อนที่เรารู้จักกันเขาก็เป็นฉันว่าเธอก็เป็นแฟนที่ดีมากก็เคยดีกับบางคนพี่บางคนผมก็ไม่ได้ดีกับเขาอ่ะคนไม่ดีเลยเขาด่าอะไรอ่ะอ้วนไปอ้วนมาพี่เมย์ก็เป็นพี่ที่น่ารักพอโรลลิ่งราวปีนี้ตอนแรกผมก็ไม่มีเพื่อนผมก็ไม่มีเพื่อนเพื่อนผมถ้าจะมาแล้วก็มีคุณบิ๊กคุณบึ้งเฉยๆไงแล้วผมก็เลยแบบทักหาพี่เมย์นี่เมย์ผมมาด้วยนะงั้นเดี๋ยวผมมาอยู่กับพี่นะมาเลยปีนี้นะนี่แข้งแสนข้างขวาโอเคนะครับเจอนะครับโรลลิ่งราวนะครับ22 23 24นะครับที่ Legend สยามนะครับพัทยานะคะพัทยานะครับนี่บัตรนะครับลิงก์นะครับขึ้นให้นะครับสะดวกซื้อบัตรไหนก็กดบัตรนั้นนะครับมาเลยนะครับใครเจอก็มาจอยกันได้ถือว่าใครที่แบบมาแบบสั่งบัตรไม่ได้ก็มีบัตรบัตรเดบิตนะคะมาบัตรบัตรเดบิตให้เลยนะครับทั้งศิลปินระดับโลกศิลปินไทยก็มานะครับผมดูไลน์อัพแล้วนะครับสรัญยังโอมโยบอยทีเจโอทามไทยดังทุกคนนะครับโอเคได้นะครับเดี๋ยวขอไปปรับทุกข์กับคุณเมนนี่ก่อนปรับทุกข์กันนิดนึงนะครับเจอกันใหม่ EP หน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีค่ะ